สวัสดีครับทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะสงสัยกันว่าป้าโลดี้ในเพลง Go Tell Aunt Lodie คือใครเพลง Go Tell Aunt Lodie นะครับหรือที่แปลว่าให้ไปบอกป้าโลดี้เป็นเพลงเมนหลักประจำเกม Resident Evil 7นะครับซึ่งเราจะได้ยินคุณยายหรือว่าเอเวอรีนนั่นแหละครับฮัมทำนองเพลงนี้ในตัวเกมหลักด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าเนื้อเพลง Go Tell Aunt Lodie กล่าวถึงอะไรเนื้อเพลงนะครับเหมือนจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านตัวของเอเวอรีนเองฉันถูกเลี้ยงดูมาในหลุมดำอันมืดมิดเหมือนนักโทษที่ไม่มีวันเป็นอิสระพวกเขาขังทั้งตัวและวิญญาณของฉันไว้สิ่งที่พวกเขาทำมันเลวร้ายยิ่งนักฉันเรียกเขาและเขาจะต้องมาเธอตอบรับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ใช่แขนของเขาถูกแยกออกจากกันและถ้าเธอเอาจริงเขาจะกลายเป็นเสี่ยงในท่อนแรกนะครับก็เป็นการบอกเรื่องราวที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับเอเวอรีนส่วนท่อนหลังนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมีอากับอีธานส่วนท่อนนี้นะครับเป็นท่อนสำคัญของเพลงเลยไปบอกป้าโลดี้ว่าทุกคนตายแล้วสงสัยกันใช่ไหมครับว่าป้าโลดี้คือใครจริงๆแล้วนะครับเพลง Go Tell Aunt Lodieเป็นเพลงกล่อมเด็กที่ถูกใช้กันมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วโดยเกม Resident Evil นะครับได้หยิบมาทั้งเนื้อเพลงและทำนองเพื่อเป็นการล้อเลียนเพลงกล่อมเด็กในสมัยก่อนนำมาทำใหม่ให้น่ากลัวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วป้าโลดี้ก็เป็นเพียงกุศโลบายของเพลงกล่อมเด็กในสมัยก่อนเท่านั้นครับแต่ในเวอร์ชันเดิมไม่มีประโยคที่บอกว่าทุกคนตายแล้วนะครับเอาละครับก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมไป follow ที่ Twitch ที่ลิงก์ที่ description ด้วยนะครับใครที่อยากติดตามหรือพูดคุยคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม